สวัสดีครับวันนี้พบกับช่างตุ๋ยแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องแผ่นคัดหรือระบบชุดคัดนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนนะครับจดจำแล้วก็เห็นความสำคัญในจุดนี้นะครับรถที่มีเกียร์หรือรถที่ไม่มีเกียร์ไม่ว่าจะเป็น4จังหวะหรือ2จังหวะนะครับมีความจำเป็นมันนะครับมีความสำคัญนะครับระบบชุดคัดนะครับต่อให้ประสิทธิภาพของคุณเครื่องยนต์คุณแรงแค่ไหนนะครับเร็วแรงแค่ไหนนะครับถ้าชุดคัดคุณจับไม่อยู่เอาไม่อยู่หรือคัดลื่นนะครับมีผลแน่นอนนะครับทำให้รถไม่วิ่งนะครับหรือลื่นนะครับมันไม่ได้เกี่ยวว่าจะเป็นรถแต่งหรือจะเป็นรถเดิมหรือรถใช้งานนะครับทุกอย่างนะครับในเครื่องยนต์มีอายุการใช้งานของมันนะครับไม่มีอะไรที่ยั่งยืนตลอดไปนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับแต่เราจะมาคุยเรื่องแผ่นคัดแต่งนะครับแผ่นคัดแต่งแผ่นเหล็กแต่งนะครับและก็สปริงคัดนะครับว่ามีความจำเป็นยังไงนะครับและเอาไว้สำหรับหลายๆคนที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอย้อนหลังนะครับแต่อันนี้จะเพิ่มมาพิเศษจากวิดีโอที่ผมเคยทำนะครับคือวิดีโออันนี้จะมีแผ่นซับนะครับหรือแผ่นเหล็กนะครับรองผ้าคัดนะครับตัวนี้ช่วยอะไรและของเดิมของแต่งแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องแผ่นคัดก่อนนะครับแผ่นคัดนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแผ่นคัดแต่งมันจะมีเป็นเนื้อเม็ดๆเห็นไหมครับเป็นเม็ดเนี่ยเม็ดนี้คืออะไรนะครับหลายๆคนอาจจะรู้นะครับแต่หลายๆคนอาจจะไม่รู้คือเนื้อทองแดงนะครับหรือที่สีมันจะดำๆเนี่ยคือเป็นเนื้อไม้นะครับเขาจะเรียกเป็นเนื้อไม้นะครับหรือเนื้อคาร์บอนนี่แหละนะครับผมแล้วแต่จะเรียกนะครับคือทองแดงเนี่ยมีคุณสมบัตินะครับช่วยให้คัดจับดีนะครับถ้าเป็นรถสแตนดาร์ดเนี่ยจะเป็นเนื้อไม้ทั้งเนื้อเลยจะเป็นสีเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะครับนะครับของเดิมนะครับจะเป็นนี่ที่ใช้งานแล้วนะครับจะเป็นดำๆเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็น110ไอนะครับ125ไม่ใช่125เป็นพวกโซนิกหรือเว็บ100นะครับเห็นไหมครับจะไม่มีเนื้อเศษส่วนของทองแดงนะครับผสมอยู่นะครับหรือคาร์บอนนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นดำๆล้วนๆเขาจะเรียกว่าเป็นเนื้อกระดาษหรือเนื้อไม้นะครับสำหรับรถสแตนดาร์ดนะครับถามว่ามันดีไหมมันดีสำหรับรถสแตนดาร์ดนะครับและก็มีอายุการใช้งานที่แตกต่างกันถ้าเป็นรถสแตนดาร์ดเนี่ยแป๊บนึงนะผมถ้าเป็นรถสแตนดาร์ดเนี่ยมันใช้ทนได้ทนแน่นอนยังไงก็ทนแน่นอนเพราะเราต้องคิดว่ารถเดิมนะครับคนขี่แบบปกติใช้งานเป็นปกติแต่ก็อายุการใช้งานมันก็มีหมดเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นรถแต่งเนี่ยเราเข้าใจอยู่แล้วว่าวัยรุ่นขี่รถกันยังไงนะครับรู้กันอยู่แล้วนะครับต้องออกตัวแรงๆซับเกียร์แรงๆซับเกียร์แบบคัดเนี่ยแบบว่าไม่ต้องยกคันเร่งเลยนะครับคือบิดขาแล้วก็ซับเกียร์กลางอากาศอะไรประมาณนี้นะครับมีความจำเป็นนะผมเลยทำให้ผ้าคัดเนี่ยต้องมีส่วนผสมที่เป็นเนื้อทองแดงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถสายพานหรืออะไรนะครับถ้าสมมุติเป็นรถสายพานก็ต้องมีเนื้อทองแดงที่หลายๆคนรู้อยู่แล้วนะครับผ้าคัดผสมเนื้อทองแดงนะเพราะทําให้มันจับดีนะครับเวลารถรอบสูงเนี่ยสมมุติรถสแตนดาร์ดเราใช้อยู่รอบประมาณ 5,000 6,000 เราขี่ปกติ 4 5,000 6,000 เนี่ยประมาณเนี้ยเราขี่ปกติใช่มั้ยครับแต่เมื่อเราโมดิฟายรถแล้วเราย่อมจะใช้รอบมากกว่านั้นแน่นอน 7,000 8,000 9,000 นะครับมีติดแน่นอนนะครับทําให้รอบสูงและทําให้ผ้าคัดจับตัวไม่ได้หรือผ้าคัดลื่นนะครับลื่นง่ายพอเวลาเครื่องเย็นปกติแต่เวลาเครื่องร้อนคัดเริ่มลื่นนะครับหลายๆคนเป็นแน่นอนนะครับผมว่าหลายๆคนต้องคอมเมนต์อย่างที่ผมพูดว่าพอเครื่องร้อนแล้วคัดลื่นครับ1น้ํามันเครื่องมีส่วนแน่นอนนะครับน้ํามันเครื่องมีส่วนแน่นอน2ผ้าคัดสมมติเราตัดเรื่องน้ํามันเครื่องออกไปใช่มั้ยครับผ้าคัดมีส่วนนะครับเพราะว่าถ้ามันมีเนื้อทองแดงมันจะทําให้ยังไงมันจะจับอ่ะมันจะจับกับเหล็กเนี่ยดีที่สุดนะครับแล้วเขาเลยนิยมมีส่วนผสมที่เป็นทองแดงแต่ถ้าเป็นเนื้อทองแดงที่เนื้อทองแดงมากเกินไปนะครับก็ไม่ดีนะครับทำให้แผ่นเหล็กเนี่ยสมมติแผ่นเหล็กสแตนดาร์ดเนี่ยหมดง่ายนะครับหรือหมดเร็วนะครับและเดี๋ยวผมมาบอกด้วยว่าวิธีการเรียงนะครับที่ถูกต้องนะครับคุณเห็นไหมครับด้านนี้นะครับด้านนี้จะมีเส้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเห็นไหมครับมันจะมีเส้นเห็นไหมครับเส้นเป็นเส้นนะครับเป็นวิ่งเห็นไหมครับแต่อีกด้านหนึ่งคุณดูนะครับเป็นรอยเหมือนกับว่ามันหมุนตลอดเวลานะครับหรือรอยกระชากนะครับของผ้าคัดนะครับนี่คือส่วนที่ผมบอกว่า
ผ้าคัดแต่งมีความจำเป็นนะครับคือเมื่อถ้าสมมติมันลื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้แบบเนี้ยมันจะเงาแล้วก็มันจะเป็นเส้นเนี่ยเส้นขูดเนี่ยคือวิ่งตลอดนึกออกไหมครับแต่อีกด้านหนึ่งไม่มีอะไรเขาเรียกอะไรไม่มีอะไรวิ่งหรือไม่มีผ้าคัดถูเลยนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของมันนะครับมันจะผ้าคัดจะตั้งอยู่ข้างบนนะครับแล้วหลายๆคนบอกอีกว่าผ้าคัดเขาก็ตั้งอยู่ข้างล่างไม่ใช่เหรอใช่ครับแต่การวิ่งของหน้าคัดนะครับจะอยู่ด้านหน้านะครับการกดบีบของสปริงคัดจะอยู่ด้านหน้านะครับมันจะเลยเป็นรอยแท่ด้านเดียวนะครับอีกด้านหนึ่งเลยไม่เป็นนะครับเมื่อผ้าคัดเราดีนะครับผ้าคัดเราดีนะครับไม่ว่าคุณจะลดรุ่นอะไรก็แล้วแต่เมื่อผ้าคัดเราดีนะครับสิ่งที่จำเป็นที่หลายๆคนรู้อยู่แล้วนะครับสปริงคัดแต่งนะครับมีความจำเป็นนะครับคุณต้องเลือกค่าเคให้เหมาะเหมือนคุณถ้าคุณสั่งผมนะครับชุดหนึ่งนะครับก็ถ้าเอาวีกดเดี๋ยวค่อยบอกราคาดีกว่าคุณต้องเลือกค่าเคให้เหมาะสมกับขนาดลูกสูบคุณนะครับถ้าลูกเล็กคุณก็ต้องใช้แบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าลูกใหญ่ลูกโตคุณก็ต้องใช้แบบหนึ่งนะครับเพื่อให้เหมาะสมนะครับถ้าเราใช้รถเราลูกเล็กแต่เราใช้สปริงคัดที่แข็งเกินไปนะครับมันก็ทำให้แบบว่ามันเปลืองกำลังเครื่องนะครับคือมันเปลืองรอบเครื่องอ่ะมันไม่สมดุลกันนึกออกไหมครับอันนั้นคือความจำเป็นนะครับและแผ่นเหล็กนะครับมาเข้าเรื่องแผ่นเหล็กเลยอันนี้จะเป็นของ125นะครับ125ทุกรุ่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็น125 SIRX I หรือ MX ปาวานนะครับปาวานตัวใหม่ตัวเก่าได้หมดนะครับ MX ตัวใหม่ตัวเก่าก็ได้หมดนะครับนี่นะครับแผ่นเหล็กตัวนี้คุณจะสังเกตนะครับว่ามันจะมีรูๆนะครับเห็นไหมครับรูๆนี้ไว้เพื่ออะไรนะครับเพื่อให้น้ำมันนะครับน้ำมันซึมเข้าไปในช่องนี้นะครับซึมเข้าไปในช่องนี้ซึมไปเพื่ออะไรนะครับเมื่อมีน้ำมันซึมอยู่ข้างในเนี่ยคุณสมบัติของน้ำมันนะครับเมื่อมันโดนกับผ้าคัดนะครับมันจะทำให้ผ้าคัดเนี่ยไม่ลื่นนึกออกไหมครับมันจะมีน้ำมันซึมอยู่ข้างในเนี่ยมันเลยไม่ลื่นนะครับนึกออกไหมครับแต่ถ้ารถเรานะครับเป็นรถแต่งนะครับอันนี้คุยเรื่องรถแต่งถ้ามันเรียบๆแบบเนี้ยมันจะจับดีในลักษณะที่เครื่องเย็นแต่พอเวลาเครื่องร้อนแล้วน้ำมันหรือประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องเนี้ยจะเสื่อมหรือมันร้อนเกินไปนะครับมันก็เลยทำให้ไม่มีน้ำมันมาซึมซาบตรงนี้นะครับทำให้ผ้าคัดนี้ลื่นนะครับแต่เวลาเครื่องเย็นไม่ลื่นอันนี้คือส่วนอย่างนึงนะครับที่ทำให้คัดลื่นนะครับถ้ามันมีรูมันช่วยได้แน่นอนนะครับแบบนี้นะครับมันมีรูมันช่วยให้ได้แน่นอนผมได้ทดลองมาก่อนที่ผมจะขายนะครับชุดนี้อยู่ที่ผมประมาณก่อนหน้านี้นะครับประมาณเดือนหรือ2เดือนนะครับก่อนหน้านั้นผมแข่งรถผมเคยเอาผ้าคัดนี้แหละน้ำมันโมตุนลิตรละพันนะครับ300 V นะครับผมใช้ผมใส่ไปเสร็จมันลื่นผมก็ยังงงมันลื่นได้ยังไงนะครับผมเลยใช้วิธีการเปลี่ยนแผ่นเหล็กนี่แหละที่ผมเตรียมมากับรถแข่งเนี่ยเตรียมเปลี่ยนไซเลยทำให้ผมถึงบางอ้อเลยว่าอ๋อแผ่นเหล็กนี้มันได้เรื่องจริงนะมันช่วยได้จริงมันทำให้คัดจับดีนะครับเวลาเราเหยียบแตะเกียร์นะครับหลายๆคนถ้าตั้งคัดไม่เป็นนะครับพอเราเหยียบแตะเกียร์เนี่ยรถจะวิ่งนะครับทั้งที่เราเหยียบคันเร่งเหยียบหัวเกียร์ค้างไว้นะครับรถก็จะไหลหรือจะเร่งนี่คือผ้าคัดนะครับหรือไม่มีน้ำมันไปซึมซาบในช่องนี้นะครับทำให้คัดมันจับมากเกินไปนะครับและทำให้รถมีอาการกระตุกหรือไหลนะครับอันนั้นมีส่วนนะครับเมื่อ2อย่างนี้มาอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้คุยเรื่อง125นะครับตอนนี้นะครับแผ่นเหล็กจะมีแต่ของ125นะครับ125ทุกรุ่นนะครับบอกไว้ก่อนนะครับชุดละ950นะครับผมจะมีสปริง6ตัวนะครับแผ่นเหล็ก3แผ่นนะครับแล้วก็ผ้าคัดนะครับ4แผ่นนะครับแต่ผมจะอธิบายก่อนว่าเมื่อ2อย่างนี้มาอยู่ด้วยกันแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเมื่อผ้าคัดหรือแผ่นเหล็กโอเคแล้วสิ่งสปริงเนี่ยจำเป็นที่สุดเลยนะครับเพราะว่าจากสปริงเนี่ยมันจะช่วยทำให้การตอบสนองของเกียร์นะครับเร็วขึ้นแรงขึ้นนะครับในลักษณะเดียวกับรถสายพานเหมือนกันที่เขาใส่สปริงแต่งเนี่ยมันเหมือนกันนะครับคือว่าเมื่อเรากระแทกคันเร่งไปอ่ะถ้าเรากระแทกคันเร่งไปเมื่อเราใส่ผ้าคัดทองแดงแล้วมันจะกระชากตัวออกไปเร็วนะครับและกระโจนรถออกไปเร็วนะครับแต่ถ้าเป็นผ้าคัดเดิมแต่รถเราทำสมมติรถเราทำ59มาเนี่ยแต่ว่าชุดผ้าคัดอะไรเราดึงสปริงเราดึงหมดเลยเมื่อเราก็ชากเกียร์ออกไปนะครับไม่เกิน1รอบหรือ2รอบนะครับคัดคุณลื่นแน่นอนครับผมรับประกัน 100% นะครับเป็นสิ่งจำเป็นที่หลายๆคนมองข้ามนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนอะไรที่จะเกิดขึ้นนะครับรอบเครื่องก็จะทะลุจะรู้ว่าเราลากรอบมาอยู่ที่ประมาณ 8,000 รอบเราจะเข้าเกียร์แล้วแต่คัดลื่นเมื่อคัดลื่นรอบที่อยู่ 8,000 รอบมันก็จะวิ่งเลยนะครับไป 8,500 หรือ 9,000 นะครับทำให้รอบเครื่องจี๊ดเกินไปหรือรอบเครื่อง
เร็วเกินไปหรือรอบเกินนะครับที่หลายๆคนเรียกแล้วแต่จะเรียกนะครับเมื่อรอบเกินทำให้ข้อเวียงที่หลายๆคนเป็นนะครับข้อเวียงขาดนะครับคัดก้อนแตกมีโซนหมดเลยนะครับทุกอย่างมีโซนหมดเลยนะครับจำไว้นะครับว่ารถให้แรงคุณแรงแค่ไหนนะครับถ้าระบบเกียร์ระบบชุดคัดคุณไม่ดีนะครับมันก็ตอบสนองคุณไม่ดีในลักษณะเดียวกับรถยนต์เหมือนกันนะครับรถยนต์แข่งหลายๆคนถ้าเล่นรถยนต์ก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าภาคคัดมีความจำเป็นยังไงนะครับมันมีความจำเป็นมากเลยนะครับการตอบสนองของเกียร์นะครับเราเข้าเกียร์สมมติถ้ามันลื่นไปเนี่ยมันเสียจังหวะตรงนั้นไปอ่ะถ้าเป็นรถแข่งในสนามก็จะเสียเวลาจะเคยวิ่ง10.0อาจจะเป็น 11.0 หรืออะไรประมาณนี้เวลามันจะงอกที่เขาเรียกกันนะครับผมนะครับถ้าเป็นรถรางถนนก็เหมือนกันนะครับจากที่เราวิ่งกับเพื่อนเนี่ย2คันสู่4กันพอเราสับเกียร์เพื่อนทิ้งไปแล้วเรายังคันยังลื่นอยู่วื้อกว่ารถจะไปนะครับตรงนั้นถึงทำให้รถเราเสียอาการหรือเสียความเร็วตรงนั้นไปนะครับทุกอย่างมีความจำเป็นนะครับชุดหนึ่งคุณก็จะได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับน้ำหนักเท่าเดิมนะครับอันนี้จะเป็นแผ่นเล็กนะครับไม่ใช่แผ่นอัลลอยนะครับมันจะมี3แผ่นแบบนี้นะครับมีให้คุณ3แผ่นนะครับ125นะอันนี้125มีแต่รถรุ่น125นะครับผม125ของเวฟนะครับของฮอนด้านะครับหรือว่า MX ปาวันแล้วแต่นะครับแล้วก็ภาคคัส4แผ่นนะครับแผ่นเล็ก3แผ่นแล้วก็สปริง6ตัวนะครับอันนี้คือชุด1950บาทนะครับแต่ถ้าคุณไม่เอาแผ่นเล็กนี้คุณจะเอาเป็นภาคคัส4แผ่นแล้วก็สปริงก็ได้นะครับก็ชุดละ750บาทรวมส่งนะครับแล้วแต่คุณจะเลือกนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับแต่ผมไม่ได้ขายแยกอย่างนี้ไม่ได้ขายแยกนะครับขายเป็นคู่นะครับคู่นี้หรือว่า3ชิ้นนี้นะครับประมาณนี้นะครับมีความจำเป็นนะครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่คำนึงถึงเรื่องนี้นะครับมีส่วนนะครับทำให้รถคุณแรงหรือไม่แรงมีส่วนนะครับรถคุณอาจจะวิ่งสมมติ2คันเนี่ยวิ่งเท่ากันนะครับความเร็วเท่ากันถ้าคันใดหลายๆคนรู้อยู่แล้วนะที่เล่นรถนะครับว่าวเกียร์ไม่ใช่เกียร์เดียวนะครับทำให้พลิกเลยนะครับทำให้เราเวลาอาจจะดีกลายเป็นเวลาแย่จากเวลาที่เราอาจจะนำเขากลายเป็นว่าเวลาเสียนะครับมีส่วนจำเป็นเยอะนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับตรงนี้นะครับและอยากให้คุณศึกษาให้ดีนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อของผมนะครับคุณจะไปซื้อเจ้าอื่นก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าอยากผมก็ซื้อของผมได้นะครับผม PWA Racing นะครับแต่ถ้าคุณอยากซื้อของคนอื่นหรือคุณอยากศึกษาไปก่อนก็ผมก็ไม่ว่านะครับศึกษากันไปนะครับพร้อมแล้วค่อยว่ากันนะครับมีใจแล้วค่อยว่ากันนะครับผมไม่ได้บังคับใครให้มาซื้อนะครับเพราะว่าผมขายจากความจริงนะครับเพราะว่าผมจะทดลองทุกอย่างเลยถ้าไม่ดีผมก็ไม่อยากขายนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่เบื่อกับการรับปัญหานะครับคือไม่ชอบรับปัญหาถ้าสมมติถ้ามันไม่ดีผมก็จะไม่เอามาขายถ้ามันไม่ดีวันนี้ถ้าลูกค้าเอาไปใส่ลูกค้าก็ต้องมาว่าเรามันก็จะเสียชื่อเราเสียแบรนด์เรานะผมเป็นคนที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไม่เอาชื่อของผมมาโยนแค่เรื่องแค่นี้นะครับอยากให้ทุกคนศึกษาให้ดีจะซื้อของใครศึกษาให้ดีนะครับโลกออนไลน์เหล่านี้น่ากลัวนะครับปลอมมันเยอะแยะนะครับให้มั่นใจกับคนที่ซื้อให้มั่นใจว่าเขามีตัวตนให้มั่นใจว่าเขามีเพื่อนมีฝูงมีการถูกใจมีการแสดงความเห็นเยอะแยะอะไรนะครับก่อนตัดสินใจซื้อนะครับทุกอย่างนะครับขึ้นอยู่กับตัวคุณนะครับว่าคุณจะเลือกใครนะครับเหมือนกันนะครับโอเคนะครับฝากกดติดตามช่อง WN Racing นะครับส่วนใครมีปัญหาเรื่องรถก็คอมเมนต์ใต้ช่อง YouTube เท่านั้นนะครับส่วนใครอยากสั่งซื้ออะไรก็เพจ WN Racing เท่านั้นนะครับเฉพาะลูกค้าที่จะสั่งซื้ออะไรนะครับส่วนรถคุณมีปัญหายังไงนะครับคอมเมนต์ใต้ช่อง YouTube เท่านั้นนะครับผมขอร้องนะครับและเมื่อคุณสั่งซื้อจากผมแล้วผมก็จะดึงคุณเข้ากลุ่มนะครับคุณจะเข้าไม่เข้าแล้วแต่นะครับแต่ตอนนี้ลูกค้าก็จะ 2,000 คนแล้วนะครับในกลุ่มคุยกันมันมากนะครับผมบอกเท่านี้นะครับคุณรถคุณมีปัญหาอะไรนะครับมีเพื่อนมีฝูงคุณได้เพื่อนได้ฝูงนะครับบางคนนะครับอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะครับซื้อของผมนะครับทำไปทำมาไปรู้จักกันเองนะครับเยอะนะครับอยู่ในหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านจะสั่นหมู่บ้านเดียวกันนะครับจะอยู่คนละซอยนะครับคือซื้อของกันไปเนี่ยทำให้คุณนะครับมีเพื่อนมีฝูงเพิ่มขึ้นนะครับมีส่วนนะครับโอเคครับยังไงก็นานและวิดีโอนี้นะครับยังไงขอบคุณมากนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ